ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าใจไม่น้อยต่อเพื่อนในวงการตลกครอบครัวและรวมไปถึงเหล่าแฟนคลับหลังจากตลกชื่อดังนักแสดงอาวุโสเด่นดอกประดู่ได้จากไปอย่างสงบด้วยในวัย80ปีเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาโดยที่ในงานพิธีประชานกิจของเด่นดอกประดู่ก็มีเพื่อนพี่น้องในแวดวงการตลกเข้าได้เดินทางมาร่วมไว้อะไรกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเป็ดเชิญยิ้มเด๋อดอกสดาวโย่งเชิญยิ้มและก็ถั่วแระเชิญยิ้มมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเปิดใจถึงตลกรุ่นพี่ผู้ร่วมรับไปและก็ในขณะที่ให้สัมภาษณ์ก็ถูกถามว่าอยากจะบอกอะไรถึงพี่เด่นบ้างทางด้านเพื่อนๆตลกก็ตอบไปว่า3ตัวตรงๆสักงวดนึงเรียกได้ว่าแต่ละคนก็ยังปล่อยมุกแบบว่าไม่ทิ้งรายตำนานตลกคาเฟ่กันเลยทีเดียวโดยที่ถั่วแระเชิญยิ้มนั้นก็บอกว่าเมื่อกี้ย่งให้หวยด้วยอายุแต่ของผมเนี่ยจัดๆนะพร้อมกับเปิดภาพให้ดูชัดๆเป็นตัวเลขที่ฝาโลงของเด่นดอกประดู่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเลข3ตัวแบบตรงๆก็คือเลข501 503และก็507โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ